เรื่องใหญ่คุย2ต่อ2มันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่และใหญ่ขนาดไหนอะครูเพนสีคะหรือว่าเป็นเรื่องไล่ครูเพนสีออกคะไม่เอาไล่ออกเลยเหรอไล่ออกเลยครับครูก็ครูเถียงท่านรองขนาดนั้นอะจริงคือผมว่านะครับครูเพนสีใจเย็นครับแล้วก็รอสอนเสร็จน่าจะได้รู้เรื่องเองครับสอนเสร็จแล้วค่อยคุยค่ะครับเขาบอกว่าไงเขาบอกวันนี้พอแค่นี้นะลูกนะค่ะเวลาเหลืออยู่สักประมาณ 10-20 นาทีเนี่ยทำอะไรก็ได้แต่ในขณะที่ทำน่ะห้ามเสียงดังครูไม่สอนแล้วเย้ไม่สอนแล้วครูใจดีตลอดอยู่แล้วเพราะว่าครูอารมณ์ดีอารมณ์ดีเรามีความสุขอย่าดื้อนะถ้าดื้อปุ๊บเด็กครูจะอารมณ์ไม่ดีเลยสวัสดีค่ะรอผัวขุดที่ไหนอะพามาถึงนี่เลยค่ะครูเป็นสีค่ะผมมีเรื่องคุยกับคุณนะว่าไงคะคุณทำผมเสียคนอีกแล้วนะครูเป็นสีทำไมการงานที่ผมสั่งคุณไปคุณส่งไม่ตรงเวลาคุณรู้หรือเปล่าว่าผมโดนผู้ใหญ่ต่อว่ามาผมโดนด่ามันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะคุณคนเดียวท่านรองคะเพนสีส่งเลทแค่ครึ่งวันเองนะคะมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอคะเนี่ยคุณใช้คำว่าเลทครึ่งวันใช่ค่ะเวลากี่โมงให้ส่งกี่โมงคุณไม่ได้ทำคือท่านรองบอกเพนสีส่ง9โมงแต่เพนสีส่งบ่าย2มันเลทแค่5ชั่วโมงเองค่ะคุณเถียงผมอีกแล้วทั้งที่คุณรู้ว่ามันเกินเวลาอย่างนั้นเหรอคุณสีมันเกินไปแล้วคุณอะถ้าคุณทำแบบนี้คุณทำทั้งงานที่ดีไม่ได้แล้วนะตะโกนจะปิ้นท่านรองฟังนะคะถ้าจะเรื่องแค่ส่งเลทอะต่อว่าเพนสีขนาดเนี้ยมันก็เกินไปมั้งคะเพนสีเป็นอย่าไปไหนอย่าไปไหนเพนสีกำลังพูดอยู่ค่ะโกรธมากโกรธมากทำไมเขาบอกโกรธสิ่งนี้มันเกิดขึ้นในโรงเรียนนี้ตลอดเวลาที่เพนสีเป็นครูที่นี่สร้างแต่ความดีห้องน้ำสะอาดเพราะใครเรื่องแค่นี้ไม่น่ามาการันตีว่าเป็นสีเป็นครูที่ไม่ดีนะคะครับใจเย็นๆครับรองครับใจคุณสอนเด็กให้ทีครับทางนี้ครับเอาเป็นว่าคุณสอนเด็กให้เสร็จแล้วไปคุยกับผมได้วิ่งได้ตบเอ้ยแรงมาแรงกลับอ่ะเจอผมแน่อุ้ยเจอผมแน่โอ้โหไม่กลัวหรอกเว้ยสีครับท่านรองเป็นสีคือเกิดก่อน3ปีจบราชภัฏก่อนเขาไม่แต่เขาครูจบปี41เขาจบปี44แต่เขาเป็นท่านรองยศเขาท่านรองนะครับมันแค่ประสบการณ์การทำงานแต่อายุวัยวุฒิครูเกิดก่อนเขาเฮ้ยเขาบอกว่าเขามีเรื่องอะไรจะคุยกับครูด้วยครับจริงๆค่ะมันเรื่องอะไรถึงต้องขึ้นเสียงขนาดนั้นอ่ะมันมีคีย์เวิร์ดอยู่นะครับท่านรองน่าจะมีแบบเรื่องใหญ่แน่ๆเลยครับเพราะว่าท่านรองบอกว่าเดี๋ยวเรามีเรื่องต้องคุยกันนะครับโอ้แรงแน่เนี่ยไม่ถ้าเกิดมาคุยอย่างเงี้ยแสดงว่ามีเป็นเรื่องใหญ่หรอใช่ค่ะครูเหมือนตอนที่แม่หนูอะค่ะชอบพูดว่าเดี๋ยวมีเรื่องคุยกันเนี่ยคุยทีไรใหญ่ทุกทีค่ะครูไม่ธรรมดาครับทุกครั้งเลยผมนี่ขนลุกเลยเรื่องใหญ่คุย2ต่อ2มันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่และใหญ่ขนาดไหนอะครูเพนสีคะหรือว่าเป็นเรื่องไล่ครูเพนสีออกคะไม่เอาฉันไม่เนี่ยคุณจิตต้องบอกไล่ออกเลยเหรอไล่ออกเนี่ยครับครูก็ครูเถียงท่านรองขนาดนั้นอะจริงคือผมว่านะครับครูเป็นสีใจเย็นครับแล้วก็รอสอนเสร็จน่าจะได้รู้เรื่องเองครับสอนเสร็จแล้วค่อยคุยค่ะครับเขาบอกว่าไงเขาบอกพวกเธอทั้งหมดอันเนี้ย9คนเราต้องช่วยครูช่วยอะไรครับครูช่วยอะไรก็ได้ที่ทำให้ครูไม่โดนไล่ออกครูเป็นสีค่ะเมื่อไหร่ผมจะได้คุยกับครุนก็ท่านรองไปบอกเองนี่ครับว่าสอนเสร็จแล้วค่อยคุยก็จนป่านนี้ก็เลยยังสอนไม่เสร็จก็เลยยังสอนไม่เสร็จไงครับจริงค่ะนี่ลำบากพวกหนูเลยนะคะเนี่ยเขาคิดว่าครูจะไล่ออกนะคะใครไล่ออกครูไงผมพูดตอนไหนผมจะไล่คุณออกอ้าวก็ท่านรองมาบอกเพนสีสอนเสร็จมีเรื่องคุยด้วยการคุยเนี่ย2ต่อ2มันคือเรื่องใหญ่พอเรื่องใหญ่เสร็จปุ๊บเนี่ยแสดงว่าเรื่องนี้ใหญ่สุดของเพนสีคือการถูกไล่ออกจากโรงเรียนผมพูดเมื่อไหร่หรือผมจะไล่คุณออกก็คุณครูเป็นคนพูดเองผมไม่ได้ไล่คุณออกก็เรียกไปคุย2ต่อ2เนี่ยถ้าไม่คุยเรื่องไล่ออกคุณคุยอะไรผมจะถามครูเพนสีว่าลิปสติกเนี่ยซื้อมาจากที่ไหนจะซื้อไปฝากเมียสีมันสวยเรื่องแค่นี้เองเหรอครับครับที่เราคิดไปทางไหนวะเพนสีก็นึกว่าเรื่องใหญ่เรื่องโต5
ทุ่มครึ่งแล้วลุกเลยนักเรียนตัวใครตัวมันละถ้ากลัวเมียขนาดนี้อย่ามีเลยค่ะไปตอนนี้มันจะไม่ได้มันปิดแล้วนักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ้าแน่นยิ่งกว่าหาเห็ดเป็นครูต้องสอนเด็กๆดูแลจบครบเป็นเสร็จ